ซิกมาบอกนะครับโอ้ผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะใครจะต่อใครกันแน่ครับโอเคครับขอบพระคุณครับแหมเสียงหล่อๆนุ่มๆนะฮะท่านบุญชูสีหินครับโอเคครับขยับขยายสายตาไปดูที่คุณปล่อยครับคู่แรกเปิดสนามในวันนี้สนามอำเภอราศีสไลครับคู่ที่หนึ่งเรือยาวการรอบแรกรถน้ำแดงครับพรพ่อปูดินกำลังไหลเข้าเทียมทุนในเมื่อรถน้ำสีน้ำเงินจะแม่ลำพูนเรือเสื้อสีเหลืองตอนนี้เข้าเทียมทุนแล้วคู่แรกเปิดสนามแล้วครับเอาละครับความมันที่กำลังจะระเบิดขึ้นที่นี่มาดูกันสิว่าในเมื่อแชมป์เก่าที่เก็บสักเก็บสีเอาไว้ในนามพรพ่อผู้นินเรือลีเรือในเมื่อรองพลองเดชก็มีนินนำทีมแล้วแบกสักสีแบกหน้าแบกตาไปน้องชาวพึ่งมาถึงสนามอำเภอราศีสไลที่บอกว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนพรพ่อภูดินเจอใครกันทีมาเจอกับเจ้าแม่ลำพูนครับชื่อเหมือนแม่แต่ไกลแต่ที่ไหนได้มาจากไหนมาจากบ้านของผมเพชรเอาอยู่ใกล้ๆกันเองขอโทษเอาละครับตับเสียงครับครับมาดูสิว่านายท้ายจะเอาอยู่หรือไม่นั่นน่ะสิน่าคิดน่าคิดเอาละครับแต่ว่าวันนี้ต้องบอกว่าสภาพอากาศที่เป็นใจนี่แล้วจดจดจ้องจ้องครับว่าเลยว่าโอ้ยเนี่ยไหลไปยังไงที่ตัวพ่อจะใช้ยังไม่ถึงเอาละครับลำพูนล็อกปีมาหัวพ่อผู้นี้ลอยหน้าลอยตาแต่ไม่รู้ไม่ได้ยินที่โดนเขาไปแล้วเอาละพี่ผู้นี้กระชากกระชากดีไปแล้วว้าแล้วจะหนีกระชากได้ถึงไหนมองว่ามองตาสายตามองหน้าคนหัวใจแล้วก็ปล่อยให้เรือนั้นค่อยไหลไหลไหลเข้าเส้นชัยเป็นคู่แรกนะครับคู่เปิดสนามคู่ปฐมฤกษ์นะครับนะครับก็จะต้องดูธงก่อนนะครับว่าจะเป็นธงสีอะไรที่จะชักขึ้นก่อนนะครับกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้านะครับเรือที่เข้าเส้นชัยไปก็คือเรือล่องน้ำแดงนะครับ
พรพ่อครูดินนะครับเป็นเรือดีจากบ้านทุ่งตำบลหนองแคนะครับรองขนองเดชอันนี้ดินนะครับจะเป็นคู่แรกนะครับเป็นการภาคของลูกหลานชาวราศีสลายของเรานะครับล้วนๆเลยนะครับยกธงสีน้ำเงินให้กับผ่านบัวขาวเป็นเรือชนะไปครับเที่ยงนี้ครับโอ้โหครับเที่ยวต่อไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเที่ยวที่3ท่าทับสวยอำเภอศิลาครับกรรมการผู้ตัดสินไม่รอช้ายกทุกสีน้ำเงินให้กับมาดูที่ว่าจะต้องการความฝันมาให้ความเป็นเองหรือไม่เนี่ยทีนี้ต้องบอกว่ามาทุก
นี่แหละครับบอกว่าหนังไทยครับจะมันจะเสียวมันจะช่วงท้ายครับครับกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้าครับหยิบประกาศแทงละ999ล้านบาทโอ้โหหยิบกระดาษโอ้ให้เรือที่ชนะคือเรือแม่บนทองหนึ่งในรอบนั้นเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้องครับด้วยสองมือพวกเราจะก้าวไปสร้างวิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำให้ชุ่มฉ่ำอาจารย์สำราญนะครับคุณธรรมแต่งกรเกี่ยวกับลานิสไลด์138ปีนะครับอาจารย์โอปอนครับเอาผลเป็นยังไงบ้างครับวันนี้อยู่ไม่ถึงยังไม่ถึงดวงดาวอาจารย์ธนบุญสอนเพชรวันนี้นำเรือมาด้วยแล้วเป็นไงความมั่นใจของตัวเอง100%นะครับ100%เราแข่งมาได้เรือหาปลาเรือหาปลาวันนี้มีนักท่าไหลหน้าไหลเรือหาปลาคู่ที่สองนะคู่ที่สองมาเลยจ้าดูให้ดีนะครับจะหนีไปไหนสองปล่อยสองโยงฟังกันโน้นครับเจอกับทางด้านเหนือแขนเดินครับเอาละครับเริ่มไล่ปีไล่เสียดไล่สีใครจะดูใครจะไปลูกเมียอยู่ที่ไหนมาเชียร์ด้วยเอาเลยหัวเรือเริ่มสมัครเกินเสมอกันจะหนีไปไหนสองปล่อยสองบอกว่าว่ายังไงเหมือนแขนหนึ่งใครจะอยู่ใครจะไปนี่แหละครับประเภทเรือหาปลาเริ่มซับเริ่มเปียกขึ้นมาไม่มองฟ้ามองดินมองแต่น้ำอย่างเดียวครับหนีอย่างเดียวจะหนีไปไหนเหมือนแค่หนึ่งครับลงน้ำเดินหนีไปหนึ่งกับหกเรือห้ามหายใจพัดลูกเดียวพัดอย่างเดียวครับอีกห้าสิบเมตรสุดท้ายสองปล่อยสองเสื้อสีแดงใจกับเสื้อสีแดงจะหนีไปไหนเหมือนแค่หนึ่งบอกว่าจะหนีไปไหนเริ่มกี้ไปเอาเลยเริ่มหัวเริ่มเสมอกันสมัครใจแล้วเอาเลยใครจะอยู่ใครจะไปสองไปสองเบื้องแค่หนึ่งแล้วก็เข้าเส้นชัยโอ้โหนะครับต้องรีเพย์นะครับเรือคู่นี้ต้องลุยรีเพย์นะครับรีเพย์ไม่ต่ำกว่า20ครั้งนะครับใครจะเชื่อว่าเรือหาปลาก็มันได้ครับพี่น้องรอผลตัดสินจากคณะกรรมการเส้นชัยสักครู่ผมยังไม่ได้ยกนะครับยังไม่ได้ชูขึ้นจะเป็นร่องน้ำแดงหรือน้ำเงินนะครับกรรมการผู้ทรงเกียรติกำลังดูวิดีโออยู่นะครับผมยังไม่ได้ยกขึ้นโอ้โหนะครับเสมอกันสมัครเกินหรือเปล่านะครับคู่นี้นี่แหละครับเรือหาปลาเนี่ยต้องอนุรักษ์เอาไว้ถ้าไม่อนุรักษ์เอาไว้เราจะไม่มีปลานะครับจะเป็นเรือพี่เรือน้องนะครับใส่เสื้อเหมือนกันนะครับเรือคู่นี้เป็นคู่ที่สามนะครับเป็นเรือหาปลาใบเกิน5ฝีพายนะครับทำไมรองน้ำแดงตัวหนึ่ง
ไกลอย่าหนีไปไกลน้องไอ้จ๋าน้องไอ้ว่ายังไงน้องไอ้หนีแล้วร้องน้ำต้องเงินเลยบุญเลยพี่เลยจี้ขึ้นมาว่ายังไงร้องน้ำแดงร้องน้ำแดงจะสับเกียร์สี่พี่เกียร์ห้าฟ้าเกียร์หกกระโดดเกียร์เจ็ดจะตามทันหรือไม่ทันไม่รู้รู้ตัวตอนนี้ร้องน้ำต้องเงินร้องน้ำต้องเงินเลยจะสับสับสับหนีแล้วแล้วมองหน้าก็รู้ใจหูมองเข้าไปข้างในก็ผมเห็นตอบใจเส้นหูนะครับพี่น้องก็ดูซิว่าเชื่อเมื่อเชื่อเมื่อดูหนึ่งดูหนึ่งรู้ตัวว่าจะร้องแล้วจะพายพายแบบนัวเนียนัวเนียใส่กันที่ระดับสองแบบตุ๊บสองตุ๊บว่าแล้วในหัวของกิ๊กสังของข้อที่หนึ่งบอกว่าแล้วก็ปล่อยให้เรือนั้นค่อยๆไหลไหลเข้าเส้นชัย